เอ้ยวันนี้แวะมาที่ก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะ59บาทตักได้ไม่อั้นเพราะหลับปีหน้าจังมาก็ต้องเอากะละมังนี่มาใส่จะมาใส่ชามอย่างนี้ได้ยังไงไหนบอกไม่อั้นไงไม่อั้นฉันเอากะละมังมาได้ไหมถ้าชามอย่างนี้มันจะใส่ได้เท่าไหร่เอากะละมังใส่แม่งไปเลย เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเอาเยอะๆ59บาทก็ต้องแดกให้มันโค้งจริงไหมอ่ะ ใส่ไปเลยเนี่ยสี่น่องโอ้โหปีกที่นี่น่ากินเว้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลโอ้โหใหญ่ๆเลยนะอุ้ยปีกที่นี่เขาใหญ่มากปีกใหญ่มากเลยคุณผู้ชมแล้วนี่เขาบอกว่าเอ็นหุ้ยไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยชีวิตนี้นี่เขาเรียกเอ็นใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรเนี่ยฮะเอ็นเต้แปลว่าอะไรเอ็นเต้ส่วนขาไก่แล้วนี่คือตีนไก่ตีนไก่ก็ต้องเอาเยอะๆเพราะว่าฉันชอบกินตีนเก่งช่างหัวมันค่ะเจ้าของอยู่ไหนใครเป็นเจ้าของใครมีคอไก่มีคอไก่แล้วนี่ก็คือเอ็นข้อไก่เอ็นข้อไก่ต้องเอาเยอะๆเลยเนี่ยเพราะฉันชอบกินมากเลยเนี่ยโอ้โหโคตรคุ้มเลือดฉันไม่เอาฉันไม่กินเลือดเนี่ยเกินก็คุณขาย59อย่ามาพูดมากนี่ไปเอานั้นใส่ซะจะได้เสียงเขาเนี่ยทำไมก็คุณบอกว่าตักได้ไม่อั้นไงเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมมีสิทธิ์อะไรมาโวยก็คุณบอกว่าตักได้ไม่อั้นแล้วคุณก็ไม่ได้บอกว่ากระมังมาใส่ไม่ได้นี่พี่ใส่น้ำมาใส่ไอ้เยอะๆไอ้นี่เขาเรียกอะไรหัวใช้เท้าฉันชอบกินมากเลยมันน่าสุขภาพใช่ไหมคะฮะใช้เท้าเนี่ยสุขภาพใช่ไหมคะคือไม่ได้ห่วงสุขภาพค่ะแต่ก็แดกให้มันคุ้มค่ะอ๋อ59แซ่บเวอร์อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาเหรอคะแล้วนี่พริกทอดด้วยนะใช่ค่ะเป็นพริกคั่วด้วยอร่อยมากเลยเพราะว่าพริกคั่วพริกคั่วนะคะพริกคั่วแล้วก็อันนี้เป็นถั่วป่นอันนี้เป็นน้ำตาลอ่ะมานี่เลยฮะใส่กระเทียมเจียวเยอะๆฉันชอบผักโรยเยอะๆเอาเยอะๆทุกอย่างเอาให้มันคุ้มนะพริกไทยเยอะๆด้วยนะคะเอาไว้นั่นด้วยไอ้เขาเรียกอะไรมะระใส่มะระลงไปด้วยเธอใส่น้ำมันน้อยจังเลยฉันชอบสดน้ำเยอะๆนี่คุณผู้ชมนี่ใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปเลยเนี่ยใส่ผักลงไปเยอะๆถั่วงอกไปใส่น้ำไม่น้อยคือประเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะพอกับบ้านกินจะได้คุ้มจะได้คุ้มเนี่ยรู้จักบริการลูกค้าไหมเธอยกให้ฉันได้ค่ะฉันจะใส่พริกนี่ใส่แม่งให้หมดกระปุกเลยพริกทอดฉันชอบกินหอมมากเลยนะคะก็ใกล้ๆหน่อยจะเธอนี่พริกน้ำส้มคุณหมอขาขอกินหน่อยนะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลทนไม่ไหวค่ะใส่ลงไปค่ะเจ๊งช่างหัวมันค่ะแต่พริกน้ำส้มก็น่ากินมากเข้มข้าเลยโอ้โหเห็นแล้วโอ้ยน้ำลายสอเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาหอมพริกไหมคะหอมอร่อยมากยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยแล้วดูดิฉันน้ำลายสอเลยค่ะน้ำตาลก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเบาหวานเริ่มพี่นะคะฉันไม่เคยเป็นเบาหวานอย่าตอแหลเบาหวานมันไม่ได้เกิดจากกินน้ำตาลมันเกิดจากต่อมข้างในเราแล้วไม่มีช้อนยักษ์เหรอขออันนี้ก็แล้วกันน้ำปลายังไม่ได้ใส่นะคะวันนี้เดี๋ยวแค่ชิมก่อนค่ะเพราะฉันเป็นคนไม่กินเค็มค่ะนี่ยืนอยู่ทำไมไอ้ที่ฉันสั่งแห้งไว้มาเสิร์ฟสิมาที่โต๊ะเลยเธอนั่งไหนดีคะ นั่งตรงนี้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมโอ้โหเธอไม่มีทัพพีอีกอันนึงเหรอฉันจะได้สองมือไงโอ้โหน่ากินฝุดน่ากินฝุดๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาทับปิ้งคืออะไรอ่ะลูกน่ารักเธอไม่กลัวเขาไล่เธอออกเหรอไม่กลัวค่ะไม่ไล่อยู่แล้วค่ะคนนี้ไปใส่น่องมาเลยน่องเอาทุกอย่างมาเลยค่ะได้ใส่มาเลยทับปิ้งใส่มาเลยทุกอย่างนะคะต้องช่วยแกใส่มาโอ๊ยกล้วยหล่นขอโทษนะคะขอโทษฉันโดนชนอ๋อไม่เผื่อจะสะโพกเข้าคุณแม่อยากได้ซีนนะจีเดี๋ยวจะกินดูนะคะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยไหมนะแต่ที่สะใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมเขาให้ใช้เท้ามาเนี่ยหัวใช้เท้าเนี่ยโอ้โหสะใจสุดๆวิจะไม่น้ำลายสอเลยขอจานเปล่ามาใบซิ
จานเปล่ามาใบสิว่าฉันจะมีที่วางครับจานเปล่ามาใบหนึ่งจานเปล่ามาใบหนึ่งจานเปล่าเออนี่โหเซ็ตนี่นี่ขายดีมากๆนะคะนี่คนเต็มร้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะอร่อยไหมพี่59บาทคุ้มไหมนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะนั่งกินก็ตักไม่ถึงเนาะเพราะว่ากระมังมันใหญ่ยืนกินก็แล้วกันคุณผู้ชมจะซอสดูว่าเป็นยังไงแซ่บไหมคะโคตรแซ่บพี่อร่อยมากนุ่มไหมคะนุ่มไหมคะยังไม่ได้กินเลยนี่ค่ะน้องเขาใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมน้องใหญ่จริงๆแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวแซ่บมากฉันขอน้ำก๋วยเตี๋ยวชามนึงแบบว่าที่ยังไม่ได้ใส่พริกฉันจะชิมให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าหัวไชเท้าเยอะๆแล้วใส่กระเทียมเจียวมาหน่อยได้ค่ะได้ค่ะขอน้ำซุปใส่กระเทียมเจียวเยอะๆแล้วก็ใส่ไชเท้าด้วยจ้ะจะกินแบบว่าน้ำซุปให้คุณผู้ชมดูอ่ะเป็นไงบ้างคะเยี่ยมที่สุดในโลกโคตรที่สุดไหมคะโคตรที่สุดเลยพอที่อื่นอ่ะมันเปื่อยเละพอเราคนปุ๊บมันเละเลยอันนี้มันหนึบหนึบหนึบมีเทคเจอร์ใส่เครื่องเทศด้วยนะคะใส่เลือดคุณแม่ไม่เอาเลือดไม่เลือดไม่เอาก็ไม่น่าเลือดนี่คุณผู้ชมอันนี้คือแห้งนะคะเดี๋ยวจะกินแห้งให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีเส้นเล็กแค่คือเราจะกินเส้นอะไรก็ได้เติมได้จนกว่าคุณผู้ชมจะอิ่มนะจนอันนี้จะเป็นน้ำซุปแบบว่าถ้าคุณผู้ชมไม่กินพริกอย่างคุณแม่เนี่ยก็กินน้ำซุปแบบนี้เลยเดี๋ยวคนด่ามาไม่ใช่ช้อนกลางกูแดกคนเดียวมันชอบมาด่าฉันไงคุณอุ้ยพี่อร่อยมากหอมไหมคะหอมเครื่องเทศอร่อยมากเลยแบบมียาจีนน่ะพี่ใช่ค่ะกินแล้วแบบมีป่อยกากมีอะไรด้วยนะคะอ๋อพอกินแล้วแบบรู้สึกพละกำลังมันมาเลยนี่ถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยมาท้ากินอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นบอกว่าทางร้านบอกว่าถ้าเป็นกะละมังแบบนี้กินหมดภายใน30นาทีกินฟรีแต่ถ้ากินไม่หมดต้องจ่าย 1,000 เป็นชาเลนจ์ใหม่ของร้านพี่ใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยพี่เพราะว่ากระเทียมเจียวพี่หอมแล้วก็แต่ว่าพี่ต้องสอนลูกน้องว่าเวลาใส่กระเทียมเจียวอ่ะพี่ต้องให้เขาแบบเขี่ยเส้นขึ้นมามันจะได้ไม่เป็นก้อนไงมันจะได้ไม่เป็นก้อนไงพี่เดี๋ยวฉันกินตีนไก่แบบนี้อืมละลายในปากเลยอืมนี่ค่ะนี่ค่ะอร่อยมากอ่ะพี่ตีนอร่อยไหมที่นี่เราข้อก็อร่อยนะคะอืมเห็นลูกค้าชมบ่อยอะค่ะพี่ไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบข้อเดี๋ยวกินข้อให้คุณผู้ชมดูนี่ข้อเป็นข้อไหมคะมันหนึบมันหนึบมันอร่อยมากอะพี่เดี๋ยวคุณผู้ชมมันจะมีหลายเส้นนะมีเส้นแบบมีด้วยนะมีวุ้นเส้นด้วยนะคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกินแห้งก็ได้กินน้ำก็ได้แต่ว่าคุณแม่อยากจะกินแห้งบ้างนี่เนี่ยให้คุณผู้ชมดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่เส้นหมี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันเนี้ยเอ็นเต้ค่ะเอ็นเต้อธิบายหน่อยเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้จักเอ็นเต้เป็นเนื้อติดมันใกล้ๆอยู่ใกล้ๆข้อนะคะตัวนี้โปรตีนสูงนะคะอร่อยมากนุ่มไหมคะเยี่ยมครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยกินเลยเอ็นเต้เนี่ยอร่อยมากแล้วนี่คือกลิ่นนะคะเป็นไงบ้างคะกลิ่นดีไหมคะกินแล้วกลิ่นเยอะแม่มีคนด่าว่าด่าแม่แดกในกะละมังไม่ได้อีหายอีเหี้ยอุ้ย คืออันนี้ชาเลนจ์มึงได้มาแดกได้ถ้าให้กินฟรีครึ่งชั่วโมงนะกินให้หมดถ้ากินไม่หมดต้องจ่าย 1,000 แค่นั้นแหละมาด่าอะไรกูจะอะไรกูนักหนาใช่ไหมใช่นี่ค่ะนี่ค่ะก็เขากินไม่อั้นไงถ้ามึงไม่แดกชามเล่นแบบกะละมังมึงก็มากินแบบพี่ๆน้องๆที่เขากินชามละ59บาทเนี่ยไม่อิ่มก็มาเติมจนกว่าจะอิ่มนี่ไงสงสัยพี่ต้องแบบมีน้ำมันหน่อยนึงแบบต่างหากแล้วก็เวลาเขาสั่งแห้งก็ให้ลูกน้องเอาน้ำมันคุกหน่อยมันจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะนุ่มไหมคะบะหมี่ไก่หอมมากหอมมากใครคือคุณหลุยอ่ะนี่ค่ะ
เลือกคุณหลุยคุณหลุยหน้าเหมือนไหมคะพอใกล้เคียงไหมคะเหมือนใครเหมือนคุณแม่ค่ะต้องสวยกว่าแต่ถ้าความอร่อยฉันยกให้เธอนะค่ะที่หนึ่งในประเทศไทยเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะมันอร่อยจริงๆพี่แล้วฉันชอบตรงที่ว่าน้ำซุปพี่อ่ะมันหอมค่ะเนี่ยโอเคไหมคะแล้วมันมีหัวบอกใครบอกให้เป็นหรือยังไงอยู่หน้าโลตัสสาขาบางแคนะคะติดถนนใหญ่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่เปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งนะคะแต่ถ้าลูกค้ามาเร็วเนี่ยของมันก็จะวันไหนถ้าเข้าของหมดเร็วก็จะปิดก่อน5โมงครึ่งนะคะมันเปิดก็ใหญ่มากเลยนะพี่ทำทำไมมีกำไรเหรอก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็อย่างน้อยการคืนกำไรให้สังคมก็ผู้สูงวัยนะคะอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการนะคะแล้วก็คนทองนี่ทานฟรีนะคะมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะนะคะในแต่ละวันนะคะอร่อยมากพี่อร่อยไหมคะเอาทิชชู่มาทิชชู่มาคือของพี่อร่อยหมดเลยอ่ะเกินก็อร่อยมันแบบเปื่อยค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีความหนึบค่ะแล้วก็น่องไก่พี่อ่ะมันหนึบมันไม่แบบเปื่อยจนแหลกนะฮะแล้วก็ปีกของพี่ก็อร่อยแล้วโดยเฉพาะตีนไก่เนี่ยอร่อยมากข้อไก่ก็อร่อยมากไม่มีกลิ่นเหม็นเลยคือในการคัดสรรเนี่ยเราก็ต้องเลือกคัดสรรของคุณภาพสดสะอาดนะคะคุณไม่ทำมาได้เลยไม่มีที่ติเลยนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมง9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะโอ้เท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่ราคา59บาททานไม่อั้นนะคะจนกว่าลูกค้าจะอิ่มอะค่ะไม่จำกัดเวลาด้วยค่ะหรือไม่ก็ท้องแตกกันไปเลยนะคะรวยนักหรือไงที่ชอบใช้เขาเนี่ยโคตรโทษเลยแบบนิ่มไหมคะน้ำถังยักษ์มาแล้วก็น้ำที่นี่อะไรจะต้องยักษ์ยักษ์อันนี้แก้วเท่าไหร่คือน้ำนี่ไม่ได้20ค่ะแก้วนะคะน้ำต่างหากนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าน้ำต่างหากนะฮะราคาบุฟเฟ่ต์เนี่ย59บาทไม่รวมน้ำนะคะอร่อยมากเนี่ยเนี่ยในนี้นะฮะมันจะมีเส้นที่คุณแม่สั่งไว้ก็คือเนี่ยเส้นโดนไก่ทับไปหมดแล้วเดี๋ยวจะตักเส้นขึ้นมาใส่น้ำตรงนี้เพื่อจะได้กินได้เพราะว่ามันโดนไก่ที่แม่ตักมาด้วยความโลภของคุณแม่นะฮะมันก็เลยแบบเส้นๆหาไม่เจอแล้วมีทั้งเส้นหมี่กับโอ้มันบะหมี่มันเกินไปหมดแดกในกำลังให้ดูหน่อยก็นี่ไงไม่เห็นล่ะคะมึงไม่เห็นแล้วกูกำลังแดกนี่ไงกำลังแดกอยู่เนี่ยเพราะว่ามันหาเส้นไม่เจอไงนี่ไงกระตักเส้นลงมานี่มันละลายไปกับไก่แล้วค่ะไม่แตกทีนี้หรอทีนี้กูทำใหม่ค่ะรีแพร์หมดแล้วค่ะไม่ใช่ก็ทิชชู่เช็ดเดี๋ยวฉันนั่งแล้วมันจะแสบปูดมันพี่ขกพี่มันหกใส่เก้าอี้ไงยืนนานมันชักจะเหนื่อยแล้วไงวันนี้เสียงยังไม่ค่อยดังเลยนะคะเนี่ยกลัวคนอื่นชักเตาไปเลยเขานั่งกินอยู่ไปรบกวนเขา นี่คุณผู้ชมนี่อันนี้แม่ใส่เส้นหมี่ใส่เส้นหมี่เห็นไหมคะแล้วก็เขาจะมีบะหมี่สำเร็จรูปเราสามารถเติมได้ตลอดเอาบะหมี่สำเร็จรูปเติมมาอีกจานนึงแบบน้ำบอกเขาทำมาเลยนี่อร่อยมากพริกพี่อร่อยมากหอมใช่ไหมคะหอมเป็นพริกขี้หนูผัดอะค่ะแล้วพริกน้ำส้มของพี่มันข้นไงมันข้นนี่แหละมันคนปั่นนี่แหละค่ะพี่แค่พริกอย่างเดียวพี่ก็กินขาดทุกร้านแล้วจริงๆพี่ขอน้ำซุปอีกจานนึงขอน้ำซุปอีกจานนึงแดกต้องแดกให้คุ้ม59บาทเอาให้คุ้มง่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทำชาเลนจ์เพื่อจะไปถ่ายลงโซเชียลลง TikTok ลง Instagram Facebook อะไรก็มากินชาเลนจ์ในนี้ 1,000 บาทคือแบบ30นาทีถ้ากินหมดภายใน30นาทีให้กินฟรีแต่ถ้าไม่หมดต้องจ่าย 1,000 แต่ถ้าอยากจะกินแบบนี้59บาทกินได้ตลอดเวลาเหมือนแม่ตอนนี้ไม่ได้จำกัดเวลาแม่ก็ยังขอเขาอยู่อร่อยมากคุณผู้ชมเห็นแล้วขนาดเขาลวกเส้นได้ดีนุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวชิปเอาคอกระดาษแม่หน่อยแม่บอกว่าแม่ดีนะจังเก่งมากต้องไก่ข้าวปากแม่ได้ดีขอบ
โอ้ยน้ำยังอร่อยเลยหอมไหมคะโคตรหอมเลยขอน้ำแข็งเปล่าๆแก้วหนึ่งไม่ใส่น้ำเพราะว่าฉันจะเอานี่เทฉันชอบกินเย็นๆได้ค่ะน้ำแข็งเปล่าแก้วหนึ่งคุณผู้ชมขอได้ตลอดเวลาเขาแน่รักมากเขาบริการดีมากนี่ขอน้ำเข้ามาซดขอน้ำเข้ามาซดบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะมาม่ามาม่าน้ำเอาน้ำไม่ต้องใส่ตัวงอกไม่ใส่อู๋พี่อร่อยมากอ่ะขนาดน้ำซุปเปล่าๆนะยกให้พี่เป็นที่หนึ่งในปัจจุบันเลยนะนี่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปค่ะแชร์ให้โลกรู้แล้วค่ะแม่เพราะว่ามันต้องแชร์ให้โลกรู้ว่ามีก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยอร่อยที่สุดในประเทศไทยพี่เทอันนี้ใส่มาทางนี้ฉันจะกินน้ำอันนี้แต่มันไม่เย็นไงฉันชอบกินเย็นๆฉันเป็นคนสุดโต่งไงกินอะไรก็ต้องเย็นที่สุดร้อนที่สุดถ้าไม่เย็นไม่ร้อนฉันจะไม่กินมาให้ได้เลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยบุฟเฟ่มารับบุฟเฟ่อยู่ตรงหน้าโลตัสบางแคเปิดทุกวัน9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะในเพจชื่ออะไรพี่จะติดตามทางเพจคุณหลุยค่ะคุณหลุยจะไปมารับบุฟเฟ่คุณหลุยมารับบุฟเฟ่ค่ะคุณหลุยก๋วยเตี๋ยวไก่มารับคือน้องไก่เขาว่าใหญ่ๆแล้วแบบมันเนิบมันไม่ได้ต้มเปื่อยจนเละถึงใช่ไหมคะใช่มันเนบทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างตีนไก่ก็อร่อยไม่เหม็นเลยสิบคะแนนฉันให้เธอสิบนะไม่ให้11หรอคะอีบ้า แล้วทำไมจะต้องไปให้คนท้องกินคนพิการกินผู้สูงอายุ70ปีกินก็เป็นการคืนกำไรให้สังคมอะค่ะอืมรวยมากสาธุ ทำมากี่ปีแล้วเพิ่งทำมาได้ประมาณ7เดือนนะคะเพิ่งจะ7เดือนเองนะฮะเดิมเนี่ยเราอยู่หลังโรงดมอบางแคค่ะแล้วย้ายมานี้ตั้งแต่มี1มีนาปี66เนี่ยค่ะก็ได้เกือบ2เดือนแล้วค่ะคือเมื่อก่อนขายในห้างอยู่หลังห้างค่ะอยู่หลังห้างตอนนี้เรามีอยู่หน้าห้างเลยค่ะแล้วก็มีไอ้ตัวนั้นนะที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเอ็นอะไรเนี่ยเอ็นเต้ค่ะเอ็นเต้เนี่ยคุณผู้ชมต้องกินให้ได้โคตรอร่อยเลยเอ็นเต้เนี่ยเยอะกินแบบดีหนึบดีนะคะเด้งหนึบเด้งหนึบนะร้านอื่นไม่มีนะมีร้านนี้ร้านเดียวในประเทศไทยนะร้านอื่นไม่มีนะเอ็นเต้เกิดมา64ปียังไม่รู้จักคำว่าเอ็นเต้เพิ่งมารู้จักร้านนี้มันเหนือพี่เด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งเปิงเหมือนกับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมมันจะมีเอ็นหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะมีเอ็นเนื้ออันนี้โปรตีนสูงนะคะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบนั้นแต่มันจะมีแบบข้อนิดนึงให้เราแบบกรึ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 บโคตรอร่อยนี่คุณผู้ชมเกิดมา60ปีนี่เพิ่งรู้จักเอ็นเต้วันนี้นะที่นี่ของที่สุดเลยอ่ะเอาบอกคุณผู้ชมอีกทีที่เบอร์โทรติดต่อมีไหม0803 448 4759นะคะติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะยังเป็นกู้เงินนะคะเพจอะไรบอกเร็วเพจคุณหลุยมาก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่ค่ะแม่คนดู 5,000 6,000 แล้วเนี่ยแม่ ไลน์อะไรพี่บอกเร็วไลน์แอดคุณหลุยนูโดค่ะไลน์แอดคุณอร่อยมากๆคุณผู้ชมมาให้ได้59บาทมีเส้นเยอะแยะเลยคุณผู้ชมจะกินเส้นแบบหมี่แห้งก็ได้วุ้นเส้นแห้งก็ได้เส้นเล็กแห้งก็ได้อร่อยจริงๆนี่อร่อยจริงๆเลยนะและน้ำซุปเขานี่แบบว่ายาจีนเนี่ยแบบกินเหมือนกับผ้ากระโดดกำแพงอ่ะผ้ากระโดดกำแพงในแถวแรกเขาขาย12,000นะเขาขายโถละ12,000นะซุปแบบนั้นเลยพอกินแล้วมันเพิ่มพลังไงเนี่ยแล้วมีคอไก่ให้ด้วยเนาะคอเป็นคอนะฮะอร่อยอ่ะคออร่อยไหมแม่คออร่อยอร่อยละลายในปากเลยเดี๋ยวอันนี้ก็มีวุ้นเส้น พี่ทำไมพี่เอาสูตรมาจากไหนมันอร่อยจริงๆสูตรในฝันฮะพี่มันโปนโอยมาเป็นพัดลมจ้ะไม่หรอกมันไอ้นี่ค่ะจากฝั่งล้นมันแพทย์อันนี้ไม่ใส่น้ำแน่ที่มันอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยทุกอย่างปีกก็ใหญ่ๆเลยนะเนี่ยปีกไม่ใช่เล็กๆนะปีกเป็นปีกค่ะไม่ใช่วิญญาณปีกร้านนี้มีแต่ไก่ตัวเมียค่ะแม่เหรอเพราะอะไรอ่ะเขาเจ้าของร้านเป็นกระเทยนะก็เลยต้องซื้อไก่ตัวเมียค่ะมันต่างยังไงไก่ตัวเมียดีกว่ายังไงไก่ตัวเมียมันก็จะเนื้อมันเยอะไงคะอ๋อค่ะกินแล้วมันจะได้ถึงเนื้อถึงโคนเลยค่ะแล้ว
ร้อนยังอ่ะบะหมี่สำเร็จรูปกับชามนึงอ่ะมาม่าได้ยังเอ่ยคุณผู้ชมเติมได้ไม่อั้นนี่ดูคนกินเต็มเนี่ยคนมากินเต็มเลยมากินเต็มเลยและอร่อยทุกอย่างแม้แต่เครื่องดื่มก็ยังอร่อยเลยเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเป็นพวกให้อร่อยมากน้ำซุปนี่แบบอยู่ไหนวะหอมกลมกล่อมอร่อยที่สุดในปัตตภียกซดแม่งเลยนี่ทำแล้วจะเตรียมเจ็บปากเลยได้ไหมคะปกติเลยบำรุงร่างกายนะคุณผู้ชมน้ำซุปเขาแบบผ้ากระโดดกำแพงที่เขาขายอยู่ที่เยาวราชหม้อ 12,000 นะแบบนี้เลยน้ำซุปแบบนี้เลยทันไหมอร่อยมาก10คะแนนให้10เลยเธอคุณหลุยมามาแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมเติมได้เรื่อยๆเหมือนอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ขอเขาเติมมีทั้งเส้นเล็กมีทั้งบะหมี่มีทั้งวุ้นเส้นแล้วก็มีทั้งเส้นหมี่นะคะคุณผู้ชมสามารถไปตักผักเองได้ตามสบายแล้วพริกเขาเนี่ยอร่อยที่สุดสะอาดคือสะอาดถูกหลักอนามัยพริกทำใหม่ๆสดๆวันต่อวันแล้วพริกทอดเขาอร่อยที่สุดในปัตตภีมาได้เลยก๋วยเตี๋ยวไก่คุณมระบุฟเฟ่คุณหลุยอยู่ที่หน้าโลตัสบางแคเป็นตึกแถว2คูหาหน้าถนนใหญ่เลยเปิด 9:30 ถึง 17:30 เย็นจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดใช่มั้ยคะมีวันหยุดมั้ยเอาทุกวันพุธนะคะนี่อย่างนี้เนี่ยคุณสามารถเติมเลยอยากกินอะไรก็เติมผักได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือชาเล้งเนี่ยโอ้ยหนักมากเลยคุณแม่ยกไม่ไหวเลยเนี่ยชาเล้งอันนี้ใครมากินหมดภายใน30นาทีให้กินฟรีแต่ถ้าไม่หมดจ่าย 1,000 ขอท้ายูทูบเบอร์เน็ตไอดอลหรือว่าแอดมินทั้งหลายในเพจต่างๆมาได้เลยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไก่คุณหลุยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่คุณหลุยอ้าวมานี่ตะกล้องถ่ายตรงนี้หน่อยค่ะนี่ครับนี่คนกินเต็มเลยขายดีมากๆคนเข้าคิวเต็มไปหมดมียังคะนี่อินเสิร์ตตรงนี้เลยตะกล้องเนี่ยโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชม0834484059หรือว่าที่ TikTok นะคะแอดคุณหลุยนุดเดิลหรือที่ Facebook คุณหลุยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่59บาทตักได้ไม่อั้นแล้วก็สั่งผ่านทางแอปก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอร่อยไหมพี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะครบไหมครบ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย